ก็มาพบกับผมโรชโนกใหม่อีกครั้งนึงนะครับผมกับ Election 66นะครับเจาะสนามเลือกตั้งส.ส.66ครับเจาะทั่วประเทศรอบนี้มาเจาะที่ภาคตะวันออกเจาะไปแล้ว3จังหวัดกว่าๆฉะเชิงเซาเพิ่งไปได้เขตเดียวอย่างที่2ยังพูดไม่หมดเลยถูกตัดสัญญาณอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเริ่มใหม่ตอนนี้พูดเป็นแล้วใช่มั้ยมีเบอร์1อมรชัยบินเจริญพรชัยบินปัดเบอร์2นพรัตน์มุริกะพรรคก้าวไก่เบอร์3ครับจั๋งพงศ์สรันอาชวชัยโสพลลูกชายของเสี่ยเนาสมชัยอาชวชัยโสพลอดีตส.ส.เขตเนี้ยเขต2เนี่ยบางน้ำเปรี้ยวอะไรประมาณเนี้ยโซนเนี้ยพักโหแบบเก่ามากเมื่อก่อนเคยชนะไทยรักไทยด้วยสมชัยแต่ก็ต้องเจอกับเบอร์4ครับอาจารย์สิริรัตยากรลูกชายของอิทธิสิริรัตยากรก็อดีตส.ส.อีกนะครับคือพูดง่ายๆว่าลูกชายของ2คนต้องมาดวลกันนะครับตระกูลอัศวชัยโสมพลจะเจอกับตระกูลสิริรัตยากรนะครับสนุกแน่นอนนะครับเหตุนี้ช้างจนช้างอย่างไม่ต้องสงสัยกันเลยทีเดียวนะครับอัตกรพรรคอะไรครับพลังประชารัฐเบอร์5ครับลุงนภาสิงห์เทพพรรคภูมิใจไทยบางที่เรียกลุงนภาบางที่เรียกลุงนภาช่างมันนะครับให้คนดูเองแล้วกันว่าลุงหรือลุงนะครับเบอร์6ไม่รู้ครับไม่รู้เป็นใครเบอร์7ครับสถาปกรเกิดพิทักษ์พรรครวมไทยสร้างชาติเพราะว่าเขามีข้อมูลให้มาคือ1ถึง5แล้วก็7เลยนะก็แข่งกัน6คนประมาณนี้แต่คนที่มีลุ้นคือพงศ์สรันกับอัตกรเขต3ครับหมายเลข1เอกราชเนตรดีพรรคก้าวไกล4ครับสายันนิราชพรรคพลังประชารัฐหมายเลข5ครับศักดิ์ชาญตันเจริญหรือว่ามดเล็กน้องชายของมดดำคชาพาตันเจริญลูกชายของสุชาติตันเจริญครับผมอดีตส.ส.ฉะเชิงเทราหลายสมัยครับบ้านใหญ่ไว้มันไม่เชิงแต่ว่าเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงดีกว่าต้องเรียกอย่างนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นตันเจริญฉายแสงอัศวเชษฐ์โสพลสิริรัตยากรโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เบอร์6ครับแต่ยังเกียรติประยุทธ์พรรคประชาธิปัตย์เบอร์7ครับธรรมชาติพงศ์พิทักษ์พรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์8ครับสวรักษ์น้อยคำเมืองพรรคภูมิใจไทยนะครับเขต3ก็อะไรครับท่าตะเกียบสนามชัยเขตโอ้โหซีกนู้นครับเป็นพื้นที่ที่ติดกับจังหวัดจันทบุรีปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วพื้นที่ใหญ่มากเขต4ครับบางปะกงบางปะกงนั้นคนขึ้นขึ้นลงลงถ้ารุดถ้ามันเกิดขึ้นถึงบางปะกงต้องรักจางรักจางที่บางปะกงครับผมแต่ว่าเขต4ก็อยู่บางปะกงเหมือนกันนะครับบางปะกงคือเขต4แล้วก็มีน้ำแปลงยาวนะครับบ้านโพอะไรพวกนี้คือประมาณโซนล่างๆของฉะเชิงเทรานะครับเบอร์1ครับสุปกรณ์นพจริตพรรคประชาธิปัตย์เบอร์2ครับแชมป์เก่าครับจิรัตทองสุวรรณหรือซันสสซันจิรัตทองสุวรรณครับพรรคก้าวไก่ตอนแรกลงอนาคตใหม่ก็ได้มาแล้วนึกว่าจะเป็นก้าวไก่นะครับเบอร์3ครับจ่าเอกหรือจ่าสิบเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศอดีตผู้สมัครนายกอบจฉะเชิงเทราครับแข่งกับกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์แล้วก็พ่ายไปนะครับตอนนี้ก็ย้ายจากคณะก้าวหน้ามาลงพรรคท่านท่านคนละเรื่องเลยนะครับอุดมการณ์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับก็สนุกแม่ครับเขตนี้แล้วก็เบอร์5นะครับเฮียโก้วุฒิพงษ์ฉายแสงนะครับน้องชายของจตุรนฉายแสงนะครับเบอร์6สันติสาแสงจันทร์หรือว่าอะไรปอสาพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เบอร์7ครับพลตำรวจโทพิทักษ์จรุสมบัตินะครับผมพรรคพลังประชารัฐพี่หรือน้องของพินิษฐ์นะผมจำไม่ได้น่าจะพี่มั้งครับพี่ของพินิษฐ์จรุสมบัติเลยแล้วมีพันนีจรุสมบัติอีกใช่พี่สามพี่น้องพันนีจรุสมบัติพินิษฐ์จรุสมบัติกลุ่มอะไรนะวังพญานาคเคยเป็นสสหนองคายแต่เป็นคนจากจังหวัดเราแล้วก็พิทักษ์จรุสมบัติพลังประชารัฐครับลงเขตนี้แก้มือกับจักรจิรัตน์ทองสุวรรณครั้งที่แล้วคือคงว่าแพ้ได้ยังไงรอบนี้เลยเอาใหม่มาลงอีกรอบนึงครับแก้มือเขตนี้ที่ผมว่ามีลุ้นนะลุ้นกันสนุกเลยนะวุฒิพงศ์มีลุ้นแน่นอนเพราะฉายแสงจิรัตน์ทองสุวรรณมีลุ้นแน่นอนเพราะเป็นแชมป์เก่าพิทักษ์จรุสมบัติมีลุ้นแน่นอนเพราะเคยเป็นส.ส.เขตนี้มาก่อนนอกนั้นยากหน่อยแต่เขตนี้สนุกแน่บางปะกงอะไรอ่ะเขต4น่าจะมันที่สุดในบรรดา4เขตทีนี้มาดูเมืองชนกันบ้างชนบุรีมีสสทั้งหมด10คนนะครับรอบนี้เยอะมากๆจากเดิมที่เคยมีเพียงแค่8เท่านั้นนะครับเมื่อปี62ผ่านเวลาการเวลาผ่านไปถึง4ปีได้สสเพิ่มมาถึง2คนด้วยกัน
ด้วยการขยับของระบบเขตที่มีจาก350เป็น400ด้วยแหละครับทำให้ชลบุรีได้ส.ส.เพิ่มขึ้นและทำให้ส.ส.มีถึง10คนด้วยกันนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าใครเป็นใครผมจะเอาเฉพาะพรรคที่ว่ามีลุ้นแล้วกันนะหรือบุคคลที่มีลุ้นของแต่ละเขตคือคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเพื่อไทยก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติมีลุ้นทุกเขตแต่พลังประชารัฐภูมิใจไทยนะครับหรือว่าไทยสร้างไทยจะมีลุ้นเป็นบางเขตแต่ที่รวมไทยกับประชาธิปัตย์ผมว่ายากมากโอกาสแทบจะเรียกว่าได้ส.ส.ศูนย์คนนี่แทบจะเป็นสูงเป็นโอกาสที่สูงมากเพราะฉะนั้นเอาที่มีลุ้นแล้วกันนะครับเริ่มจากเขตหนึ่งครับโจนแสนสุขบางแสนนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วรู้จักกันทั่วประเทศบางแสนนะทะเลบางแสนเนี่ยแล้วก็ชายทะเลบางแสนแล้วก็เทศบาลตำบลตำเม็ดอย่างเช่นเซนทันชลบุรีอะไรอย่างนี้นี่คือเขตเริ่มที่หนึ่งครับหมายเลขหนึ่งทางกบีสีกบินลูกเรือภูมิใจไทยโอ้โหระยะนั้นน่าจะยากค่อนข้างโนเนมเบอร์สองภูวานาถการสกุลพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็เบอร์สี่วรสศิริลักษณ์พักก้าวไก่เบอร์5สุพิพันธ์หอมหวนสจแอลูกสาวซึ่งไม่ค่อยสาวเท่าไหร่ของสอทอเหี่ยวภาตกรหอมหวนนะครับก็ค่อนข้างทอมนิดนึงอ่ะสุพิพันธ์หอมหวนนะแล้วก็สรัญชาสีชมพัฒนาพรรคพลังประชารัฐโอ้โหชื่อนี้เก่ามากๆกลับมาใหม่อีกแล้วนะครับมาลงอีกรอบนึงนะครับเคสที่2ครับเทศบาลตำบลบ้านสวนนะครับห้างเฉลิมไทยโรงพยาบาลชลบุรีอะไรอย่างนี้นะครับเบอร์หนึ่งครับชัยชัยอั้งลิ้มพรรคเพื่อไทยเบอร์สองครับจองชัยวงสายทองพรรคพลังประชารัฐแชมป์เก่านะครับเบอร์สามวนิดานนประสิทธิ์ลูกสาวของศักดานนประสิทธิ์พรรคก้าวไกลเบอร์สี่ครับคงพัชระไข่รัศมีสจเบิร์ดคงพัชหรือคงพัชระวะนั่นแหละสจเบิร์ดพรรคภูมิใจชาติเบอร์หนึ่งลืมบอกเฮ้ยข้ามไปได้ไงเบอร์หนึ่งชื่อไม่คุ้นใช่ไหมนภัสนันอันนุคุณวงศ์หรือแยมน้องเมียของสุชาติชมกลิ่นตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็นสุชาติชมกลิ่นที่ลงเองทำไมทำมาเหมือนกระแสตกหรือว่าอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเลยไม่ลงแท้ขอไม่ลงเขตแล้วให้น้องเมียลงแทนดีกว่านะครับก็เลยเอาน้องของเมียเนี่ยลงเขตหนึ่งแทนตัวเองไปเลยนะครับเป็นได้เบอร์เก้าคุณลืมบอกโทษทีเหมือนพอดีชื่อไม่คุ้นถ้าขึ้นมาชื่อคุ้นคือเราจะพูดเลยใช่ไหมนี่ไม่ชื่อไม่คุ้นโอเคจับไปแล้วนะครับแล้วก็เบอร์หกครับชัยชนะอาจวารินนะครับเขตสองนะเรากลับมาเขตสองกันนะพรรคไทยสร้างไทยนะครับประมาณนี้แล้วก็เขตสามครับพานทองนะครับอมตะนครโซนนิคมอมตะนครนะครับคือเพื่อนๆเหมือนประตูสู่ชลบุรีอ่ะถ้ามาจากกรุงเทพคือจะเจอเขต3ก่อนหมายเลข1ครับอดีตส.ส.นิดมานิดภาวสุดครับลงเพื่อไทยเบอร์2ครับสุรพงษ์นำชัยรุจิพงษ์สจ.ตีพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์3ครับชวันพลเมืองดีพรรคก้าวไกลเบอร์4ครับจรายุทธวงศ์แสงทองเช่นที่คุณพรรคภูมิใจไทยเบอร์5ครับโรจนินทร์สิริเบญญาภิรมย์พรรคไทยสร้างไทยแล้วก็เบอร์7ครับเพิ่มพงษ์วงสายทองน้องชายของเขต2ครับจองชัยวงสายทองเขตนี้โดนกันมันครับคู่แข่งสูสีกันโอ้โหสนุกสู้กันสนุกเลยอ่ะเขต4ครับบ่อทองบ้านบึงหนองใหญ่โหซีกโน้นเลยครับคือพื้นที่จะใหญ่มากนะครับถ้าจะเรียกว่าเดินกันตะบันหันแหลกนะครับเป็นพื้นที่ที่มีเขตเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่เยอะที่สุดของชลบุรี40เขตอ่ะเขตนี้ใหญ่สุดเบอร์หนึ่งครับจากจออจากเอกหรือจากสิบเอกภูดิษฐ์เครือวันพรรคภูมิใจไทยอันนี้ไม่น่ามีลุ้นเท่าไหร่สุประสิทธิ์สารพัดจิตรพงศ์ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่พรรคไทยสร้างไทยแล้วก็เบอร์หกเลยแล้วกันนะครับเบอร์สี่ก่อนขออภัยเบอร์สี่อดีตสอต้นสอสอต้นนะครับเจนต่อระวุฒิเนื่องจำนงนะครับแล้วก็เบอร์6ครับพี่เป้าจิรวุฒิสิงโตทองนะครับแล้วก็เบอร์8ครับน้องปานำประสวัติมณีรัตน์โรดลูกสาวของอดีตสจคีผู้ล่วงลับนะครับอุทัยมณีรัตน์โรดนะครับก็นักการเมืองชื่อดังในจังหวัดชลบุรีเหมือนกันเพราะนั้นเขตนี้ผมว่าแข่งกันแค่3คนเท่านั้น
468ท่านนอกเหนือจากนี้1 2 3 5 7ได้ขึ้นมานะฮาเลยนะโอ้โหเพราะนั้นจะมีแค่3คนเท่านั้นครับเบอร์4ครับสรวุฒิเบอร์6จิรวุฒิแล้วก็เบอร์8ณภัสสวรรค์ครับเขต5พนัสนิคมเกาะจันทร์ก็คือพนัสนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าย่านของการจักสานเครื่องโอ้โหมีแบบเขาเรียกว่าสินค้าจักสานนะครับมาเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโอท็อปเลยอ่ะของอำเภอพนัสนะครับเบอร์1อดิษฐ์สจนันครับอนันต์ปิดาสุทธิจิตพรรคเพื่อไทยเบอร์2ครับประมวลเอ็มเปียพรรคพลังประชารัฐอดิษฐ์สจด้วยนะครับเคยเป็นสสมาก่อนแล้วคุณนามสกุลแม้เอ็มเปียเหมือนวรเชษฐ์เอ็มเปียมือกองตุ๊ก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 สมัยพ่อฟอลโล่ใช่นามสกุลเดียวกันเลยวรเชษฐ์เอ็มเปียอันนี้ประมวลเอ็มเปียนะครับแล้วก็เบอร์อะไรดีครับเบอร์5พนุพงษ์คมูนามาศพรรคก้าวไกลตอนแรกเห็นบอกว่าจะเป็นอนุชิตคมูนามาศแต่ว่าโมเยอะไปนิดนึงเลยตัดถูกตัดออกเลยเปลี่ยนคนลงเขตนี้นะครับพรรคก้าวไกลแล้วก็เบอร์6ครับพรชัยวงล้อมนินพรรคไทยสร้างไทยเบอร์7ครับทนายหนวดรณเทพอนุวัฒน์อดีตส.ส.แชมป์เก่าเขตนี้ป้องกันแชมป์ครับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วเบอร์8รัฐมนตรีธงชัยน้องหงพรรคภูมิใจไทยโอเคนี้ลุ้นกันมันครับเบียดกันสนุกแน่นอนเขาเรียกว่าอยากกระพริบตากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาที่เขต6กันบ้างเขตศรีราชาโดยจะเป็นโรงเรียนดาราสมุทรนะครับเซนทันศรีราชานะครับโรบินสันศรีราชาอยู่เขต6ทั้งหมดเขตตัวเมืองศรีราชาเบอร์3ครับบรรจบรุ่งโรจน์อดีตส.ส.นะครับแต่ว่าไม่ใช่ส.ส.เขตนี้นะบรรจบรุ่งโรจน์เขาจะอยู่ฐานแบบพวกพานทองพวกเมืองมากกว่าแต่ตอนนี้ถูกขยโยกมาอยู่ศรีราชาไกลพอสมควรพรรคพลังประชารัฐเบอร์4ขวัญเลิศบริษัทมากครับแชมป์เก่าพรรคภูมิใจไทยป้องกันแชมป์เพราะเมื่อก่อนเป็นสสอนาคตใหม่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยนะครับแล้วก็เบอร์5สปัญญกทองอยู่ชนะชนพักเสรีรวมไทยน่าจะยากน่าจะยากเพราะว่ายังมีแก้งขวางคอที่สำคัญอย่างเบอร์7 8 9รอคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์7จิตชีวธรรมานนท์พักก้าวไกลนะครับ LGBT นะครับคนนี้แล้วก็เบอร์8ครับสุกุมงคุณปื้มเมียของสนธยาคุณปื้มพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็เบอร์9ครับสมเจตเกตวัฒถาพรรครวมไทยสร้างชาติตระกูลนี้ยังอยู่นะครับท่านที่แล้วจะเป็นอะไรนะพันศักดิ์เกตวัฒถาพอสอบตกปุ๊บเลยเปลี่ยนมือครับเป็นสมเจตเกตวัฒถาสนุกแน่นอนครับเขตนี้ศรีราชาชุดนี้พักก่อนสักครู่นึงครับช่วงหน้ากับพวกผมต่อนะครับต่อด้วยเขต7 8 9 10ของชลบุรีแล้วก็ระยองจันทร์ตากครับผม